สวัสดีครับทุกคนเราอาจจะได้เห็นเมสซี่นะครับในสีเสื้อของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แล้วเราอาจจะได้เห็นแนวรุกในฝันนะครับลีโอเนลเมสซี่ประสานงานร่วมกับเควินเดบรอยน์ฟิลโฟเดนและเออร์ลิงฮาแลนด์ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับข่าวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับล่าสุดนะครับสื่ออย่าง Manchester Evening News นะครับรายงานข่าวว่าแมนซิตี้นะครับกำลังจับตามองสถานการณ์ของลีโอเนลเมสซี่อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเมสซี่สัญญาฉบับที่เขาเซ็นปัจจุบันนะครับกับทางPSGกำลังจะหมดลงนะครับในซัมเมอร์ปี2023นะครับนั่นหมายความว่าเมสซี่กำลังจะย้ายทีมได้แบบฟรีๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวบอกว่าเมสซี่จะย้ายกลับไปบาร์เซโลนาข่าวนึงก็บอกว่าจะย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้นะครับโลทางแมนซิตี้เองก็กำลังจะสร้างแนวรุกในฝันนะครับเมสซี่ประสานงานร่วมกับเออร์ลิงฮาแลนด์เควินเดบรอยน์แล้วก็ฟิลโฟเดนและที่สำคัญนะครับเมสซี่อาจจะได้กลับไปร่วมงานกับเจ้านายสุดที่รักอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับเป็นแนวรุกที่โหดที่สุดในยุโรปในเวลานี้นะครับเขามีส่วนร่วมกับประตูของเปเช่ไปแล้วทั้งหมด27ลูกครับด้วยการยิงไป15ประตูและก็ทำไปอีก12แอสซิสต์ด้วยกันและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่แล้วเราอาจจะได้เห็นแนวรุกในฝันของซิตี้หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ